มาดูเรื่องสถานการณ์ของน้ำมันปาล์มกันบ้างนะคะโดยภาครัฐเนี่ยคาดการ์ค่ะว่าสถานการณ์ของน้ำมันปาล์มจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงเดือนมกราคมของปี2568นะคะแล้วก็แนะให้กลุ่มครัวเรือนเนี่ยสามารถใช้น้ำมันถั่วเหลืองผสมกับน้ำมันปาล์มได้ค่ะ นายวิทยากรมณีเนตรผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์นะคะออกมาเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อปาล์มที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและลานเทคลองน้อยปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยพบว่าช่วงนี้ค่ะผลผลิตน้อยเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าในเดือนมกราคมปี68ผลผลิตน่าจะมากขึ้น โดยคลองน้อยปาล์มเนี่ยถือเป็นต้นแบบในการทำปาล์มคุณภาพมีการผลิตปุ๋ยธรรมชาติใช้เองก็เลยลดต้นทุนได้อีกทั้งการซื้อผลปาล์มเนี่ยก็เน้นผลปาล์มสุกสดไม่รดน้ำไม่มีตะแกรงลูกร่วงส่งโรงงานภายใน24ี่ชั่วโมงเพื่อป้องกันการทำลายคุณภาพผลผลิตปาล์มนะคะช่วงที่ผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดลดลงเนี่ยส่งผลต่อต้นทุนการผลิตน้ำมันปาล์มค่ะ ทางกรมการค้าภายในก็ติดตามสถานการณ์ทุกวันนะคะทั้งปริมาณผลผล,ผลิตการนําเข้าสู่โรงสกัดจนนําไปสู่การทําเป็นน้ํามันปาล์มขวดก็ออกไปแล้วหลายมาตรการเพื่อบริหารจัดการให้สมดุล mm hmm. เช่นขอความร่วมมืองดส่งออกหรือว่ากํากับ m โมเด t เทรดห้างสรรพสินค้าว่าให้ขายน้ํามันปาล์มขวดราคาเดิมเพราะว่าการผลิตเดือนสิงหาถึงกันยาเนี่ยเป็นสต๊อกเก่าเพราะฉะนั้นห้ามปรับราคาจําหน่าย นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันทวเหลียงสำหรับกลุ่มผู้ใช้ในครัวเรือนให้ใช้น้ำมันทวเลียงสลับกับน้ำมันปาล์มได้ส่วนผู้ประกอบการที่จําเป็นต้องใช้น้ำมันปาล์มอย่างเช่นคนที่ขายแบบของทอดที่ต้องใช้น้ำมันทุ่มๆเลยค่ะอย่างกล้วยทอดหรือปลาท่องโกเนี่ยก็จะเข้าดูแลผ่าน,นกลไกร้านทงฟ้านะคะ อย่างไรก็ตามนายวันชาติศรีสุวรรณรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติบอกว่าช่วงนี้ประชาชนอาจจะบริโภคน้ำมันปาล์มราคาสูงขึ้นเล็กน้อยขณะที่เกษตรกร,ร,ก,รก็พออยู่ได้ค่ะหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็จะบริหารจัดการให้มีความสมดุลไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันค่ะ